ไงนะคะลูกชายที่ปั้นมากับโอเคความภาคภูมิใจเป็นไงบ้างคะก็สำหรับวันนี้ครับผมตื่นเต้นแล้วก็ภาคภูมิใจมากครับลูกๆทุกๆคนนะครับก็ต้องบอกว่ามันคือวันนี้ที่รอคอยจริงๆนะครับเราอดทนเราซ้อมคือพวกเขาเนี่ยตั้งแต่วันที่ผมเจอเขาตั้งแต่วันที่เขามาออดิชั่นจนถึงวันที่เขามาเข้าแคมป์ The Brothers จนแคมป์จบแล้วก็พวกเขาซ้อมแล้วก็จนถึงวันนี้นะครับคือทั้งหมดเนี่ยครับเรารอคอยแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะบอกว่าวันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นพวกเขาแล้วก็ผมเองก็รู้สึกดีใจแทนพวกเขาด้วยที่เราสามารถทำวันนี้ได้สำเร็จแล้วเหมือนกับเราได้เปิดประตูสู่ทีป๊อปลูกต้องผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะแบบมีวันนี้อะไรเงี้ยค่ะต้องผ่านการเข้มงวดจากพี่ติ๊กมายังไงบ้างใครเป็นตัวแทนตอบกันเลยจริงๆแล้วพี่ติ๊กไม่ได้เป็นคนดุหรือว่าเข้มงวดอะไรครับจริงๆแล้วคือเราอยู่กันแบบคุยกันด้วยความเข้าใจมากกว่าครับเราได้เห็นแล้วเขาก็จะพยายามอธิบายให้เราฟังว่าสิ่งไหนที่ควรทำสิ่งไหนที่แบบว่าไม่ควรทำอะไรเงี้ยครับแล้วพี่ติ๊กก็จะพยายามพูดชอบให้พวกเรามี energy ในการทำงานตลอดเหมือนแบบช่วงหลังๆพี่ติ๊กก็จะคุยกับพวกเรามากขึ้นเพราะเหมือนแบบแกกลัวว่าพวกเราเนี่ยจะเสียกำลังใจเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิด-19ด้วยครับที่ทำให้พวกเราเนี่ยไม่สามารถเดบิวต์ได้สักทีก็คืออาจจะมีบางครั้งที่พวกเราจะท้อรู้สึกเหนื่อยบ้างครับแต่ว่าพี่ติ๊กก็คอยช่วยซัพพอร์ตคอยเป็นกำลังสำคัญให้พวกเราครับผมจนทำให้พวกเราได้เดบิวต์ในวันนี้ครับอย่างวันนี้มาแฟนคลับเสียงกรี๊ดดังมากมันสร้างพลังใจพลังงานให้เราอย่างไรบ้างไปก็ได้ก็มันช่วยได้มากมากก็เสียงแฟนคลับครับช่วยพวกเราได้มากมากเลยครับผมตอนออกมาคือแบบดีใจมากมากครับขอบคุณทุกคนมากมากขอบคุณแฟนคลับรวมถึงทีมงานทุกคนทุกคนที่อยู่ข้างหลังนะครับดีใจจริงๆครับอย่างวันนี้เป็นเดบิวต์สเตจเองซ้อมกันหนักขนาดไหนเพื่อโชว์วันนี้เนี่ยครับวางคิวกันยังไงพี่ติ๊กเข้ามาช่วยดูแลยังไงบ้างก็ส่วนในเรื่องของการซ้อมนะครับผมพวกเราก็มีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอครับเรื่อยๆนะครับก็สำหรับอย่างบางคนที่ใครที่มีเรียนนะครับก็จะต้องแบ่งเวลาครับผมแล้วก็ตอนเช้าเรียนแล้วตอนเย็นเราก็ต้องมีวินัยก็มาซ้อมเรื่อยๆนะครับผมใช่ครับคิดว่าแฟนคลับจะเยอะขนาดนี้ไหมคะโอเคครับในสองคนนี้เขาจะติดเรียนเยอะนะจะเรียนพี่ติ๊กมาดูแลจัดการเมเนจน้องๆยังไงบ้างคะทั้งเรื่องชีวิตเรื่องการฝึกซ้อมการทำงานเนี่ยครับไม่ได้มีรูปแบบแผนอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าเราคิดว่าในการที่เขาจะต้องมาซ้อมตลอดเวลาเนี่ยอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับในการฝึกซ้อมต่างๆแล้วก็โอเคแน่นอนว่าน้องๆบางคนเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของการศึกษาเราก็จะไม่ให้เขาเนี่ยหยุดในเรื่องของการศึกษานะครับน้องๆบางคนมีเรียนบางคนต้องสอบหรืออะไรต่างๆเราก็พยายามจัดตารางเพื่อให้เหมาะสมกับในสิ่งที่เขาซ้อมบางทีแล้วอาจจะไม่ได้ซ้อมพร้อมกันแต่ว่าคนที่ว่างก็จะไปซ้อมนะครับคนที่ไปเรียนก็ไปเรียนต่อแล้วก็กลับมาตามเพื่อนให้ทันแล้วก็พอดีว่าโชคดีว่าเราพอจะมีเวลาพอสมควรในตรงนี้เนี่ยครับก็เลยทำให้เราค่อยๆปูเบสิกไปเรื่อยๆนะจนเขาสามารถที่จะทำงานกันแบบทีมเวิร์กได้อันนี้คือสิ่งสำคัญเขาว่าทีมเวิร์กครับตัวพี่ติ๊กเองจริงๆมันก็ถือว่าเป็นบทบาทใหม่ของพี่ติ๊กเหมือนกันเราก็จะเห็นแบบเป็นพระเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้มันเป็นแบบดูแลค่ายเพลงเลยค่ะเป็นมันหนักหนาหรือท้าทายอะไรยังไงบ้างคะค่อนข้างเป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับแล้วก็เป็นงานใหม่ของผมอยู่แล้วนะครับแต่ผมคิดว่าเราสามารถใช้ศาสตร์ต่างๆเนี่ยมาผสมผสานได้อย่างตัวติ๊กเองเนี่ยครับจะมีประสบการณ์ในวงการนะครับแล้วเราก็จะมีคอนเนคชั่นจะมีเพื่อนฝูงในสายงานอาชีพต่างๆดังนั้นเนี่ยครับพอเวลาวันหนึ่งเรามาทำค่ายเพลงมาทำเกี่ยวกับไอดอลนะครับเราก็สามารถที่จะติดต่อหรือประสานงานคนที่เป็นยอดฝีมือของวงการเนี่ยเข้ามาช่วยงานเราได้มันเหมือนกับเป็นการแมเนจอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็บวกกับในเรื่องพื้นฐานการแสดงเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิต อยู่ในกองถ่ายหรือว่าการอยู่ในสังคมในฐานะของนักแสดงผมก็จะสามารถปูพื้นฐานให้กับพวกเขาเนี่ยว่าเราต้องควรปฏิบัติตัวยังไงให้เป็นที่รักของทุกคนเราจะพยายามนะครับเราจะพยายามติดคาดหวังกับน้องกลุ่มนี้ยังไงในการหลังจากนี้ไปเส้นทางบันเทิงอะไรของน้องเขาว่าสถานที่ที่ว่ายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังยังไงดีเลยก็ผมหวังว่าในวันนี้เนี่ยครับก็เหมือนกับเป็นประตูที่เปิดเส้นทางให้กับพวกเขานะครับท
ที่จะทำให้ทุกคนแฟนๆนะครับทั้งคนไทยและต่างประเทศนะครับเขาได้เห็นความสามารถของพวกเขาทีนี้ครับหลังจากนี้ไปเนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่ามันฟีดแบ็กดีดังนั้นสิ่งที่เขาต้องทำคือว่าการที่เขาจะต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเราจะไม่หยุดเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญผมจะบอกเขาเสมอว่าเราจะต้องรักษามาตรฐานตัวเองนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการเทคแคร์คนอื่นๆสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วก็เราจะไม่ลืมว่าความตั้งใจหรือแรงบันดาลใจของเราหรือสิ่งที่เราอยากจะเป็นเนี่ยมันคืออะไรเราจะไม่ลืมสิ่งนั้นมองถึงเวทีต่างประเทศได้ไหมคะก็กล่าวว่าจะไปคอร์เซล่ากับเขาบ้างเขาเดี๋ยวเรียนก็ผมหวังนะครับเราอยากจะให้วงการทีป๊อปเนี่ยเป็นวงการที่เฟื่องฟูนะครับแล้วก็พอเรามันเฟื่องฟูแล้วเนี่ยมันเกิดความคึกคักแล้วคึกคักเนี่ยครับอุตสาหกรรมตัวนี้มันจะเหมือนกับเป็นสินค้าส่งออกสู่สากลได้เราหวังว่าแบบนั้นนะครับแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันค่ะพูดถึงเพลงวันนี้เนี่ยคะเปิดตัวไปครับเพลงเปิดตัวไปให้น้องๆพูดดีกว่าให้น้องๆพูดเป็นไงบ้างคะสนุกสนานเพลงพร้อมมากเดิมยังไงน้องพี่ครับก็แนวเพลงของเพลงเรานะครับก็จะเป็นแนวเรโทรครับแนว80อะไรครับแนวเก่าซึ่งเราเอามาทำให้มันฟังดูใหม่ๆหน่อยเพราะว่าเราเป็นเด็กใหม่ๆอะไรเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่สำหรับเรื่องเพลงนี่ต้องก่อนครับครับผมก็อย่างที่ได้ฟังกันไปนะครับเพลงของเราก็ค่อนข้างที่จะเป็นเนี่ยจังหวะที่แบบเร็วหน่อยให้ทุกคนชวนทุกคนแบบขยับร่างกายขึ้นมาเต้นกันบ้างครับผมแล้วก็ส่วนเนื้อหาของเพลงเนี่ยตามชื่อเพลงของเราเลยนะครับ Crazy Love หรือว่ารักป้าบอลนะครับก็คือมันเป็นความคลั่งรักอย่างที่มากขึ้นอีกขั้นนึงใช่ครับผมชีวิตจริงคลั่งรักมั้ยคะก็คลั่งรักครับแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นความรักมันเป็นเรื่องที่ทุกคนแบบเชื่อมโยงได้เอามาแบบฟังแล้วก็รู้สึกสนุกจริงแล้วก็แบบอินไปกับเพลงอะไรเงี้ยตอนแรกก็คลั่งเขาครับแต่ตอนนี้อยากให้เขาคลั่งเราบ้างพี่ติ๊กก็ไปช่วยเล่น MV ด้วยนิดนึงไหมครับไปเจอแจมคือว่าในสตอรี่บอร์ดเนี่ยครับมีตัวละครตัวนี้ที่เป็นรปภ.ผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกว่ามันจะเป็นเอ็กซ์ต้าหรือคนอื่นเล่นแล้วแต่ก็ปรากฏว่าทีมที่ทำเนี่ยครับเขาวันนี้เขาเหมือนกับว่าเขาตั้งใจมาบอกผมว่าโอเคตัวนี้ที่ต้องเล่นนะแล้วผมก็มองไปมองมาว่าผมต้องเล่นใช่ไหมเขาบอกใช่ไม่มีใครอีกแล้วผมว่าอ่ะก็ได้เป็นทุกอย่างให้น้องแล้วให้น้องแล้วเป็นท่านประธานฮะแล้วเราจะถึงวันนี้ได้เต็มไหมคะขาไม่โชว์สเต็ปพี่ตีต้องมีโชว์สเต็ปอะไรไหมโชว์สเต็ปเหรอฮะเอาไว้รอดูในติ๊กต็อกแต่เรื่องแต่เพลงนี้ก็เต้นแบบว่าแข็งแรงมากมากเหมือนกันเลยนะซ้อมกันนานมากร้อยขนาดรอคอยมากี่ปีห้ากันเดบิวต์เอาเลยพูดเลยฮะเต้นซ้อมนานไหมลูกเคยรอบได้ไหมครับซ้อมเต้นนานไหมซ้อมเต้นนานไหมลายเต้นต่างๆมันแข็งแรงมากๆตลอดทั้งปีเลยครับผมแล้วก็พวกเราค่อนข้างซ้อมกันหนักครับผมเพราะว่าเราก็ตั้งใจที่จะคือเราพร้อมที่จะเดบิวต์กันแล้วครับผมแต่ด้วยเนื่องจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆครับผมแล้วก็ด้วยสถานการณ์ต่างๆที่ยังไม่สามารถออกมาได้ในระหว่างทางนั้นเราก็ตั้งใจซ้อมแล้วก็ตั้งใจทำทุกอย่างเลยเกี่ยวกับการเดบิวต์ของพวกเราครับผมก็แล้วก็อยากจะขอขอบคุณรอบครับผมขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนที่อยู่ข้างหลังครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณเบอร์เพื่อนๆครับผมโรชทุกคนนะครับผมแล้วก็หวังว่าวันนี้สิ่งที่แฟนๆเห็นนะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับแล้วก็พวกเรารับคำติชมอย่างนะครับแล้วเราก็จะไปปรับปรุงแล้วเอาไปใช้ในอนาคตครับผมแล้วก็รอติดตามผลงานชิ้นต่อไปด้วยครับขอบคุณครับแฟนคลับน่ารักกับพวกเรายังไงบ้างฮะขอบคุณนะครับก็ที่ผ่านมานะครับก็เรารับรู้เรื่องการมีอยู่ของแฟนคลับมาโดยตลอดครับก็วันนี้เป็นวันที่ตกใจค่อนข้างมากเพราะว่าจากแรกเราไม่ได้มีแฟนคลับเยอะมากๆแต่ว่าวันนี้คนมาดูเยอะมากๆเลยครับก็เกินคาดจริงๆก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากครับที่คอยเป็นแรงผลักดันให้พวกเราได้แบบได้ขับเคลื่อนมาเรื่อยๆคือถ้าไม่มีแฟนคลับก็ไม่มีพ็อปซีนะครับก็อยากขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณมากนะครับพี่ติ๊กค่ะอันนี้จะมียูนิตต่อไปไหมคะพี่ติ๊กบอกว่าเป็นยูนิตแรกค่ะคือตอนนี้เมื่อกี้พูดถึงแฟนคลับนะครับแฟนคลับทุกคนนะครับตอนนี้ไม่มีใครเรียกติ๊กเลยครับตอนแรกแบบผมลงมากรี๊ดเนี่ยผมยื่นเรียกกรี๊ดผมแน่นอนแต่ไม่ใช่นะฮะหันไปข้างหลังอ๋อพ็อปซีนี่อะไรก็จะมียูนิตต่อไปไหมคะพี่ติ๊กพี่จะขอบคุณมากเลยค่ะ
ยูนิตต่อไปเหรอครับก็ผมคิดว่าน่าจะมีนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเราเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยครับเขาก็จะต้องมีงานต่อไปแล้วก็อันนี้คือซิงเกิลแรกของเขาดังนั้นเขาก็จะมี2มี3ต่อไปอะไรเงี้ยครับรวมถึงอาจจะมีคอเวอร์หรือฟิชเชอริ่งหรืออะไรเงี้ยครับคิดว่าอย่างตอนนี้ในวงการเพลงเนี่ยครับค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ไอ้คำว่าค่ายเนี่ยผมว่ามันไม่มีเส้นแบ่งกั้นแล้วเราสามารถที่จะไปได้หมดค่ายที่นี้ไปอยู่กับไปฟิชเชอริ่งกับค่ายนู้นตอนนี้ผมว่าเราทุกคนเนี่ยครับถึงแม้ว่าแต่ละค่ายอาจจะเป็นคู่แข่งกันแต่ว่าไม่มีใครเป็นศัตรูกันสุดท้ายงานแสดงพี่ติ๊กยังมีอยู่ใช่ไหมคะยังเล่นอยู่เหรอยังไม่ห่วงว่าแบบมันเป็นผู้บริหารแล้วไม่เล่นละครแล้วเลยไม่ตัดสินเลยไม่มีโอกาสได้เล่นละครเลยก็คิดว่าอ่ะโอเคตอนนี้นะครับส่งน้องๆเขาเนี่ยมาถึงวันที่เขาเดบิวต์สเตจแล้วเนี่ยครับต่อไปก็คือน่าจะจัดการเรื่องของตัวเองบ้างแล้วล่ะก็ต้องไปมองหาว่าเราจะต้องไปเล่นอะไรบางอย่างนะครับหรือว่าทำการแสดงในสิ่งที่เรารักนะครับก็น่าจะมีครับน่าจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้สำหรับผมนะครับแสดงว่ามีติดต่อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารับไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างครับผมเชื่อว่าในน่าจะเดินหน้าเนาะน่าจะเดินหน้าเราอาจจะได้มีโอกาสเจอกันอีกในการที่เราจะแบบให้ไปติดฝากน้องๆหน่อยละกันค่ะสำหรับก็ขอฝากน้องๆทั้ง6คนนี้ด้วยนะครับผมก็เราใช้ชื่อยูนิตว่าท็อกซี่นะครับซึ่งเป็นน้องใหม่เป็นบอยกรุ๊ปน้องใหม่นะครับจากค่ายใหม่ๆค่ายเล็กๆของเราคือ Brothers Music ครับซึ่งเราปล่อยเพลง Crazy Love รักบ้าบอครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับน้องๆขอน้องๆแนะนำตัวแนะนำโบว์มาแนะนำตัวดูได้โอเคครับเอ้ยโย่โรซี่สวัสดีครับพวกเราโรซี่ครับแนะนำตัวเพื่อนคนหนึ่งครับสวัสดีครับโชกุนนะครับครับสวัสดีครับคิมครับสวัสดีครับองลีนะครับสวัสดีครับกันครับสวัสดีครับวิกเตอร์ครับสวัสดีครับกอนครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับThank you, sir.